อันดับที่หนึ่งเราปิดรูเอาปากปิดรูเยอะๆเสียงจะประมาณนี้เสียงจะคมเล็กอันดับที่สองเราเปิดนิ้วปากปิดเปิดออกมามากขึ้นกว่าเดิมมุมเดิมเสียงมันจะเป่าง่ายแต่ว่าคอนโทรลให้คมยากแบบที่3ก็คือรูปากแบบเดิมแต่ว่าคือดึงปากล่างลงมาแล้วหมุนฟลุตเข้าจะได้เสียงต่ำกว้างง่ายคมขึ้นเสียงสูงมันก็ยังกว้างอยู่ว่าแบบที่3เนี่ยค่อนข้างจะหาตำแหน่งยากก็ต้องใช้ผสมกันไป